สวัสดีค่ะคลิปนี้จะสรุปในเรื่องของการลดการค้าไซต์ตัวนี้จากการที่นันทิทดลองในการเลี้ยงแต่ละรอบนะแล้วก็เป็นความเข้าใจของนันทิหากว่าเพื่อนๆมีวิธีลดการค้าไซต์ยังไงก็เม้นใต้คลิปได้นะคะเป็นความรู้ให้กันแลกเปลี่ยนกันเนาะสำหรับอันดับแรกที่จะให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของการลองไข่ค่ะนี่จะลองไข่แค่ตอนเย็นประมาณ 4-5 โมงเนี่ยเสร็จแล้วเช้าพรุ่งนี้ประมาณ 2-3 โมงเนี่ยเก็บออกคือพยายามให้เขาวางไข่น้อยชั่วโมงที่สุดเพื่อที่จะให้เขาฟักภายในเวลาไล่เรียกกันที่สุดนะคะมะแมลงฟักต่างกันไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยตัวก็ต่างกันเลยนะจากที่สังเกตนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปจะเป็นในเรื่องของตอนที่เขาฟักอะค่ะระยะการอบมันก็จะมีวิธีนะอย่างนี้เองจะใช้วิธีใส่กระสอบใส่ผ้าคลุมแล้วก็คอยจับถุงไข่เขย่าเนื่องจากทำวิธีนี้รู้สึกว่าการฟักตัววันแรกมันจะสูงนั้นทีนี้การฟักของแมลงจะให้ฟักแค่1วันหรืออาจจะไม่ถึงวันจะดูปริมาณตัวว่าโอ้โอเคพอดีละกล่าวว่าปลายทางน่าจะได้ประมาณ20โลละนะก็จะยกไปไว้อีกบ่อนึงเลยค่ะจะมีบ่อสำรองเก็บไว้สำหรับเก็บรังไข่นะเนื่องจากแมลงเล็กอะพอฟักมาไล่ยากถูกไหมไล่ยากแล้วก็จุกจิกในการไล่มากเราก็จะไม่ค่อยจะเอาออกเนื่องจากไล่ยากนี่แหละทีนี้เอาใหม่ค่ะให้เราเตรียมบ่ออีกบ่อนึงแล้วก็เอารังไข่เนี่ยของแต่ละชุดเนี่ยไปรวมไว้บ่อเดียวให้ค้าไซส์แค่บ่อนั้นนะที่เหลือก็คือให้ฟักแค่วันเดียวหรือน้อยกว่าวันเดียวก็ได้ให้เปอร์เซ็นต์ตัวในบ่อกะว่าดูแล้วไม่เสียเวลาเลี้ยงนะคะยกออกไปตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ข้อที่3ให้ระวังในเรื่องของการอนุบาลค่ะการอนุบาลจิ้งหรีดนี่สำคัญนะเนื่องจากว่าตอนเล็กอะค่ะจะมีปัญหาในเรื่องการตายใช่ไหมตายเนื่องจากเข้าถึงแหล่งน้ำแหล่งอาหารไม่ค่อยได้แล้วก็อดตายระหว่างทางนะฮะวิธีอนุบาลของนี้ก็จะใส่แผงแค่ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วมันจะทำให้มแมลงเข้าถึงอาหารแหล่งน้ำได้ง่ายแล้วก็กินทั่วถึงทุกตัวนะตัวนี้ก็ช่วยได้อีกนะเสร็จแล้วพอประมาณสัก 10-15 วันเขาจะเลี้ยงอีกฝั่งตัวเนี้ยเปอร์เซ็นต์ในการค้าไซก็ลดลงเหมือนกันครับเพื่อนๆทีนี้อีกอย่างนึงนะก็คือในเรื่องของอาหารเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยให้เยอะจะให้แค่ว่าดูรอบๆนั้นนะคะดูอายุเขาขนาดนั้นอะว่าเขากินเยอะกินน้อยแค่ไหนคือให้ปริมาณที่เขาแค่กินหมดแล้วเราก็คอยเติมเอาเนื่องจากว่าอาหารใหม่มันจะกลิ่นหอมพอเขาได้กลิ่นเขาก็จะอยากกินชวนกินเขาก็จะมากินอาหารนะคะก็จะตุนกระตุ้นให้เขาได้กินอาหารทำให้เขาเติบโตไล่กันนะรุ่นราวคราวเดียวกันให้มากที่สุดส่วนข้อสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของอากาศเป็นสิ่งที่ควบคุมยากมากเพื่อนเราหน้าหนาวนะคนเก่าๆที่เลี้ยงแมลงครบ3ฤดูอะจะรู้เลยว่าหน้าหนาวเนี่ยทำยังไงค่าไซก็ยังมีเนื่องจากว่าอากาศเย็นเขาก็จะไม่ค่อยออกมากินฮะเขาจะแอบพอไม่กินก็ไม่ค่อยโตตัวไหนกินเขาก็โตไปก่อนนะนี่คือข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นส่วนของธรรมชาติซึ่งเราจะควบคุมไม่ค่อยจะได้นะฮะส่วนข้อก่อนหน้าที่กล่าวมาเราควบคุมได้และก็จะทำให้แต่ละข้อที่เราทำอ่ะมันจะลดการค้าไซส์ลงไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตอนที่เราจับเปอร์เซ็นต์ค้าไซส์ก็จะน้อยคัดทิ้งก็จะน้อยไม่เสียหายมากไม่เสียหายหนักนะฮะนี่คือสิ่งที่อันนี้ทำการสรุปให้หากว่าเจอแนวทางดีๆเดี๋ยวแชร์ให้อีกนะฮะสำหรับคลิปนี้เราให้เพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูนะหวังว่าการปัญหาการค้าไซส์เนี่ยมันสร้างปัญหามานานนะฮะแล้วก็พยายามที่จะแก้มาหลายปีแล้วนะถามว่ามันแก้ได้ไหมแก้ได้ถ้าเกิดเราเลี้ยงแค่ให้จับได้แค่10-15โลเนี่ยเลี้ยงบางๆเลยอะเลี้ยงน้อยๆเลยบางๆเลยจับให้ได้แค่10-15โลไม่เกินนี้ไม่มีค่าไซค่ะโตทันกันทุกตัวนะแต่บางรอบเราอยากได้สัก20-25มันจะมีค่าไซมาแล้วเรากำลังจะแก้ตรงนี้ว่าให้ค่าไซให้น้อยหรือไม่ค่าไซเลยแล้วจับให้ได้สัก20-25โลมันจะเป็นตัวเลขที่สวยพอเหมาะตัวแมงก็สวยตัวเลขก็สวยการกินอาหารก็น้อยนะเปอร์เซ็นต์ตายก็น้อยนะคะโอเคเดี๋ยว
หาแนวทางกันต่อการเลี้ยงแมลงมีเสน่ห์แบบนี้ค่ะเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดนะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ